สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มาร v e ิวไฟฉายนะครับสี่ตัวนี้เป็นยี่ห้ออีมิซานะครับผมสั่งจากคุณธนกรอยู่กรุงสนใจกดเข้าไปในลิงก์ข้างใต้คลิปนะครับ description พ์ค comment มมกดเข้าไปแล้วไปถามเขาเลยนะครับราคาจำหน่ายต่อตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,200- ถึง3,400บาทนะครับแล้วแต่ LED ที่เลือกแล้วแต่เวอร์ชันของบอดี้ที่เลือกนะครับแล้วก็ทั้ง4ตัวนี้ผลิตด้วยไทเทเนียมอลลอยทั้งหมดราคาเลยสูงนะครับ ผมเลือกมาก็จะมีครบเลยนะในเซตเขามี4แบบามาดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น3500 k าเคลวินนะครับแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็น L.E.D. นิเชียนะครับ E 2 1ก็ออกส้มๆหน่อยนะตัวนี้นะครับเป็น w l C A ไม่แน่ใจว่าเป็น L.E.D. อะไรนะครับเขาไม่บอกเคลวินไว้ด้วยตัวนี้เป็น Luminus o S s T 20นะครับ 2 7 0 0 k เคลวินส้มเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็น2อ9 b นะครับเป็นนิเชีย4 5 0 0 k เคลวินคือ4ตัวนี้แสงไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับโอเคนะครับในตัวอย่างนะครับในกล่องที่เปิดมาก็จะเจอตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวไฟฉายของเรามาในซองพลาสติกอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์หรือว่าเป็นอะไหล่ชิ้นส่วนอื่นๆที่ให้มาอีกนะครับ ในนี้จะมีเป็นเลนส์ TIR หรือ Optical นะครับผลิตด้วย p o l y c าร์บอเนตอันนี้เป็นเลนส์แบบใสนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีสายคล้องมือนะครับให้มาชุดหนึ่งพร้อมกับโอริงสำรองคู่หนึ่งนะครับเป็นสีดำแล้วก็อันนี้ก็จะมี Pocket c l i p ิเป็นคลิปสแตนเลสสตีลนะครับให้มาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วคราวนี้คู่มือนะครับเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีด้วยนะ ข้างล่างผมลองหาดูแล้วไม่มีคู่มืออะไรมาให้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาเดากันแล้วกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับโอเคตัวคลิปนะครับสามารถจะติดตั้งได้2ตํตำแหน่งนะครับทั้งบนเบเซลลงแบบนี้หรือว่าจะติดตั้งบริเวณด้านล่างเบเซลแบบนี้นะครับผมชอบเป็นเบเซลอัพแบบนี้มากกว่านะครับก็ดัน ตัวคลิปลงไปเลยนะครับบอดี้ก็ผลิตด้วยไทเทเนียมอลลอยซึ่งมันก็เป็นโลหะที่เป็นรอยขีดข่วนง่ายหน่อยมีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีลวดลายแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับจะสีอะไรเรียกว่าอะไรเนี่ยผมคงไม่อธิบายนะครับแต่เอาเป็นว่าลองดูแล้วกันว่าสีตัวนี้นะมีสีบอดี้และลวดลายที่ต่างกันนะครับตัวซ้ายมือสุดเนี่ยลายจะน้อยๆหน่อย,อย,อยจะเป็นสีออกเงินเงินะครับแล้วเป็นลายคล้ายลายคลื่นลองสังเกตดูก็ได้เนาะมันจะเป็นลายกราฟิกเหมือนลายคลื่น,นครับลายคลื่นญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ย นะครับเป็นเวฟนะครับลองดูดีๆนะลองซูมดูดีๆเห็นไหมลายเหมือนลายกราฟิกขึ้นนะเหมือนรอยสักรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผิวมันๆหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นลายคล้ายๆลายลายไม้ลาย,ลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นลายดามัสคัสลายไม้อะไรทํานองนี้สีนี้มันเป็นทำมครามนะครับหัดมาอีกอันนี้จะเป็นรอยคล้ายๆรอยแครกนะครับรอยอิด เหมือนรอยล้าของอิฐหรือว่าเป็นรอยกระเบื้องรอยอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นสีเทาด้านแล้วจะเป็นสีรุ้งอยู่แบบนี้นะครับผมชอบตัวนี้ที่สุดเลยแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นลายกราฟิกเหมือนเป็นลายาลายน้ำนะครับก็จะเป็นสีรุ้งรุ้งอยู่ทั่วบนพื้นสีเทาด้านๆแบบนี้นะครับส่วนของเซอร์กิตบอร์ดข้างในเป็นอคอปเปอร์นะครับเป็นทองแดงก็คือบริเวณคอไฟฉาย,ยจะเป็นทองแดงทั้งหมดใช้ไปแล้วมันจะดำนะครับมันจะหมองดํา แล้วก็บอดี้กับหัวแล้วก็ฝาท้ายผลิตด้วยไทเทเนียมันลอยนะครับซึ่งก็เป็นโลหะที่พรีเมียมแล้วก็ทนต่อการเกิดก่อนสูงเลยตัวหัวเบเซลนะครับก็จะมีเลนส์นะครับเป็น TIR ซึ่งในเซ็ตเขาให้สำรองมาด้วยนะครับแต่และตัวจะมีเซ็ตอัพหรือว่ามีฟังก์ชันต่างกันเนาะผมเลือกคือข้างในไม่เหมือนกันเลยนะไม่ซ้ำกันเลยนะครับแสงแล้วก็บริเวณปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มที่จมอยู่ในร่องนี้นะครับ ซึ่งในบางทีก็สั่งคัสตอมได้นะครับว่าจะเอาปุ่มนูนไม่นูมีขอบบางหรือไม่ผมเลือกมาเป็นมีขอบบางแล้วก็ไม่นูนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวบอดี้ก็จะมาเป็นลายการเลื่อนสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จะมีช่องติดตั้งคลิปนะครับซึ่งผมติดตั้งให้ดูแล้วนะครับแบบนี้จะติดตั้งตรงนี้ให้มันเป็นทิปดาวหรือว่าเบเซิลดาวก็ได้ด้วยนะฝาท้ายมีลายกันเลื่อนนะครับทำให้หมุนสะดวกตรงท้ายของไฟฉายจะมีชื่อรุ่นนะครับสกรีนมาว่าเป็นรุ่น Dv4 V2 นะครับ Ti ก็เป็นรุ่น D4 V2 นะครับ Ti คือเทเทเนียมนี่นะก้นจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ไม่มียิงมาเพราะเขาต้องการโชว์ลายมันนะครับเหมือนลายไม้แตกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นลายกราฟิกนะครับก็ดูที่ก้นก็ได้นะครับว่าลายอะไรประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้งานในไฟฉายตัวนี้น่าจะเป็น18650ที่ จำเป็นจะต้องสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวมากเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการใส่เข้าไปแล้วปิดไม่สนิทนะครับแล้วก็ทําให้ไฟฉายใช้งานไม่ได้นะครับการเปลี่ยนแบตก็ใช้การสกรูหัวออกเราจะเห็นว่ามีโอริงติดตั้งมา1เส้นเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีคอนแทคเป็นสปริงโหลดแบตเตอรี่นี้ก็มีติดตั้งมานะครับอันนี้คือเขาแถมมาให้เป็นเวฟเซล์นะครับ2,500มิลลิแอมรุ่น x 25นะครับ2 0 a ก็คือเป็นการจ่ายต่อเนื่องถ้าเป็นการจ่ายเป็นจังหวะก,ก็คือ3 5 a นะครับหัวแบนไม่มีวงจรนะอันนี้ก็แบตแรงอยู่นะครับก็ประมาณนี้ใส่แบตเข้าไปก็ดันนะครับแล้วหมุนประมาณนี้นะครับคิดว่าทุกอันน่าจะมีแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับสเปคน้ำหนักความยาวความสว่างแสงเดี๋ยวไปดูใน description กับ pin comment ได้เลยนะว่ายังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาดู UI กันนะครับตัวนึงประมาณ3,200ถึง3,400นะแล้วแต่ LED ที่เลือกนะครับผมเลือกมาไม่เหมือนกันเลยนะครับมาดู UI มาดูแสงกันเลยว่าใช้งานยังไงนะครับผมโอเคนะครับมาดูกันเปิดปิดไฟนะครับก็คลิกลงไปเพื่อใช้งานแต่ต้องหมุนฝาให้สุดก่อนนะอันนี้คือผมล็อกอยู่นะก็คือฝาท้ายมันล็อกอยู่หมดเลยนะครับด้วยการคลายฝาท้ายนิดนึงก็จะกดใช้งานไม่ได้แล้วนะครับหรือว่าคลายหัวก็ได้นะ หมุนให้สุดเลยนะครับไฟก็จะทำงานทันทีนะครับบางตัวคือผมไม่ได้เปิดออกซิเลอรี่ไว้หรือว่าแบตเตอรี่มันหมดไม่รู้เนาะอันนี้อันนี้น่าจะออไม่ไม่มีแบตนะครับแบตมันหมดเดี๋ยวลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูนะครับใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่มีพลังงานอยู่นะครับ โอเคนะครับท้ายก็จะมีรูสําหรับร้อยแลนยาร์ดล้วฐานก็เป็นแม่เหล็กเนาะดูดกันได้นะครับคือบางอันก็ผลักกันบางอันก็ดูดกันมันก็แล้วแต่นะว่าอันไหนจะผลักจะดูดกันก็แล้วแต่ดวงแต่ว่าแม่เหล็กโคตรแรงเลยแล้วก็ตัวไฟฉายเองก็มีอ็อกซิเลอรี่หรือว่ามีสีนะครับไฟเสริมนะครับที่เป็นลักษณะคือมัลติคัลเลอร์คือสามารถจะเปลี่ยนสีได้หลายสีเลยแล้วก็ตรงสวิชปุ่มเนี่ยก็เป็นไฟสวิชที่ผมเลือกมาไม่เหมือนกันด้วยนะครับเราสังเกตดูว่า ไฟตรงปุ่มเนี่ยอันนี้เป็นสีส้มๆเหลืองๆสีเขียวสีขาวแล้วก็สีฟ้า LED หลักข้างในก็โคละอันกันนะครับมาดูกันเลยคือผมไม่สามารถจะอธิบายได้หมดว่าอันนี้สว่างเท่าไหร่ส่องได้กี่นาทีอะไรเงี้ยแต่ลองมาดูสีแล้วกันแล้วถ้าอยากได้อะไรก็ไปสั่งคุณธนกรเอานะครับเข้าไปแล้วไปบอกเขาเลยว่าอยากได้ลายนี้ LED หลักสีนี้ไฟสวิตช์ปุ่มสีนี้อะไรแบบเนี้ยโอเคนะมาดูกันเลยนะครับผมการใช้งานนะครับเปิดปิดก็คือคลิก1ครั้งเพื่อเปิดแสง ล่าสุดที่ใช้งานอันนี้เป็นแสง2 7 0 0 k แน่แนนะครับส้มแบบนี้นะครับกอีกครั้งก็ปิดเปิดแล้วเนี่ยไฟ auxiliary ออจะดับนะติดเฉพาะไฟหลักเท่านั้นกดสวิชค้างจะเป็นการเพิ่มความสว่างขึ้นสุดแล้วมันจะบลิงก์นะครับกดค้างอีกทีมันก็จะรีลงแบบนี้นะครับแล้วแต่เราต้องการใช้งานก็เปิดมามันจะจำโหมดล่าสุดที่ใช้งานนะครับผมนี่คือสี2 7 0 0 k นะครับส้มเลยนะครับผมชอบอันนี้จังเลยถัดมาอีกนะครับก็เป็นการกด ดับเบิลคลิกนะครับไปแมกซิมัมนะครับดับเบิลคลิกอีกทีก็จะเป็นการลดความสว่างลงคืออัพแล้วก็ดาวประมาณนี้นะครับ3คลิกนะครับ1 2 3อันนี้จะเป็นการเข้าแบตเตอรี่เช็คนะครับมันจะเช็คโวลเทจคือกระพารคิป3ครั้งเว้นไป2ก็คือเป็น3.2ถ้า4เว้นไป2คือ4 2อโวลต์อะไรแบบเนี้ยซึ่งหมืนพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยไม่รู้มันทำมาทำไมนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับผมเท่าไหร่ไม่ต้องเช็คแบตไม่ต้องอะไรขนาดนั้นนะครับ แล้วก็4คลิกนะครับ1 2 3 4อันนี้จะเป็นการเข้าโหมดอิเล็กทร i c ิกส์ลกนะครับก็คือเรากด 1, 2, 3, 4เมื่อไฟฉายปิดมันจะบลิงเตือนคราวนี้เราสัมผัสสวิตช์ไฟจะติดมาที่ต่ำมากแต่ปล่อยเมื่อไหร่ไฟดับแล้วไฟไม่สามารถจะเปิดค้างได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟออกซิเรกระพริบให้เราทราบว่าตอนนี้ไฟฉายอยู่ในโหมด Lockout ที่เป็น e ิเล็กทรอนิก c ์ล็อกนะครับมันก็จะบลิงแบบนี้ยกเลิกคือกด4คลิกเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 ไฟก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับแค่นี้เลยนะเปิดคลิกเปิดคลิกปิดได้แล้วคราวนี้5คลิกนะครับคือผมเปลี่ยนตัวลองกดเล่นดูเท่านั้นนะจริงๆคือมันสมมุติว่าเป็นไฟฉายกระบอกเดิมแล้วกันเนาะ5คลิกนะครับอันนี้คือผมเปิดคลิกเปิดคลิกปิดเนาะ5้าคลิกนะครับหน3 4 5 ไฟฉายจะเข้าสู่โหมด Momentary On นะครับหรือว่า t a c t i c a l เท่านั้นคือกดสวิตช์ค้างไว้ติดปล่อยมือจ switch ากสวิตช์เมื่อไหร่ดับโหมดนี้จะเป็นโหมดระดับเดียวปรับความสว่างอะไรไม่ได้แล้วนะครับแค่เปิดกับปิดแค่นั้นเลยนะครับตัวนี้ก็แสงก็จะออก CRI หน่อยไม่ค่อยส้มเท่าไหร่นะครับถ้าจะยกเลิกโหมดนี้ก็คือต้องคลายฝาคลายแบต disconnect อ,อะไรแบบนี้นะครับไฟฉายมันถึงจะกลับมาใช้งานปกติได้6คลิกไม่รู้มีม a คเกอร์โหมดไหมนะเดี๋ยวผมลองดูนะครับ1 2 3 4 5 6 เหมือนจะไม่มีมาร์เกอร์โหมดนะครับแล้วไฟออกซิเรอรี่ที่มีอยู่เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนได้ด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนสีหรือว่าปิดมันก็ได้ถ้าสําหรับใครที่รู้สึกว่ามันน่าราคาญมากเพราะว่าไฟสวิชก็ติดสว่างนะครับไฟด้านหน้าก็ติดแล้วเต้นอยู่ตลอดนะครับมันอาจจะรู้สึกว่าตั้งข้างที่นอนแล้วมันจ้าจังเลยมันสว่างจังเลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับผม สำหรับการปรับเปลี่ยนอ็อกซิเลอรี่นะครับหรือว่าไฟเสริมที่มีเนี่ยสามารถจะปิดเปลี่ยนสีหรือว่าจะให้มันแช่อยู่สีไหนก็ได้หรือเปล่านะเราลองมาดูกันนะครับวิธีคือกด7คลิกนะครับลองดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7ไฟออกซิเลอรี่ไม่ติดแล้วนะครับจากที่มันติดแล้วมันเต้นอยู่ตลอดคราวนี้มันจะเป็นการกระพริบนะครับแบบเบาแล้วก็แรงสลับกันไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีไปด้วยนะนะครับถ้าไม่ชอบแบบนี้อีกก็เหมือนเดิมนะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ไฟ auxiliary ไม่ติดอีกแล้วนะครับกดมันเดิม 1, นึ่งสองไฟ auxiliary ติดแต่เบานะครับซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นการเพิ่มความสว่างอีกก็ได้นะครับ 1, 2, 3, ่งสองสแค่คลิก7ครั้งเฉยๆนะก็จะเป็นไฟสว่างแบบนี้คราวนี้ผมจะให้แช่ยอยู่สีเดิมทําได้ไหมนั่นเดี๋ยวผมมาลองดูนะครับการกดเคลิกแล้วครั้งที่ 7กดค้างไว้นะครับได้สีอะไรแล้วค่อยปล่อยมือลองดูนะผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดค้างไว้นะครับมันจะเต้นคราวนี้ผมจะเอาสีอะไรสักสีหนึ่งสมมุติเป็นสีเขียวแล้วกันแล้วผมก็ปล่อยที่สีเขียวไฟก็จะค้างหรือแค่โหมดสีเขียวสว่างระดับเดียวนะครับไม่มีการเปลี่ยนไปสีอื่นระดับอื่นแล้วแต่ถ้าเกิดจะหลีกก็ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะเป็นการบลิงก์แล้วก็เป็นการบลิงก์แค่เขียวอย่างเดียวละเบากับแรง คราวนี้เป็นการปิดไปเลยอันนี้เป็นการเปิดเขียวเบาเท่านั้นนะครับไม่ปลิงแล้วก็ถ้ากดทันก็จะเป็นสีต่างๆนะครับซึ่งบางอันเนี่ยผมอยากให้มันเป็นสีแดงสมมุติอันนี้ลองแล้วกันนะครับครั้งที่7กดกดค้างนะพอได้อะไรแล้วค่อยปล่อย 1...2...3...4...5..6...7 7กดกดค้างไว้กระพริบนะครับไล่สีไล่สีไปเรื่อยๆนะ นะครับจนมันเต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเต้นอีกเอาสีแดงแล้กันสมมุติผมอยากได้สีแดงพอมันนิ่งเป็นสีแดงก็ปล่อยแค่นี้นะครับแอคซ l เ r อรก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ปรับได้หมดเลยก็เป็นโหมดที่ปรับมามีให้เยอะมากนะครับแล้วก็น่าจะมีโหมดพิเศษคือโหมดสโ o ร e อีกนะซึ่งโหมดนี้ก็จะเข้าอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูกัน การเข้าโหมดโตรพิเศษนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะไม่ใช่อ n นดูลหรือเปล่าโหมดนี้จะเป็นโหมดเดี๋ยนะครับเปิดอยู่ปกติคือคลิกออนคลิกออฟใช่ไหมครับถ้าเราต้องการจะปรับความสว่างเป็นสเต็ปบ้างทําได้ไหมนะครับอันนี้คือเป็นการรีดดีมอัพดีมดาวน์นะขึ้นและลงเบาๆนะครับถ้าอยากได้เป็นสเต็ปล่ะตอนเปิดอยู่นะ1 2 3าคราวนี้ไฟจะไม่เป็นดีมแบบสมูทแล้วนะครับมันจะเป็นสเต็ปแล้วนะครับถ้าไม่ชอบแบบสเต็ปก็ ตอนเปิดอยู่กด 1, 2, 3เหมือนเดิมน,นะครับคราวนี้ไฟก็จะไม่เป็นไม่เป็นสเต็ปแล้วมันจะเป็นสมูทแบมปิ้งแล้วอันนี้เป็นวิธีการใช้งานปรับนะครับมัคเกอร์โหมดตัวนี้ไม่น่าจะมีนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6เอ้ยมีมัคเกอร์โหมดด้วยเว้ยโอเคมัคเกอร์โหมดเป็นโหมด ที่ตัดเทอร์โบออกนะครับตัดโหมดสตอบต่างๆออกแล้วการสังเกตมัคเกอร์โหมดคือเมื่อเราใช้ความสว่างระดับสูงๆนะครับแล้วเรากดเปิดไฟมาตอนแรกไฟมันจะติดมาที่เบาก่อนแล้วขึ้นไปแรงลองสังเกตดูน่าจะเบาแล้วแรงนะครับเดี๋ยวนะครับเอาใหม่นะเห็นไหมมันจะเบาแล้วบลูมนะครับขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือเป็นการบอกให้เราทราบว่าตอนนี้ไฟเข้ามาคเกอร์โหมดแล้วซึ่งโหมดนี้จะไม่มีเทอร์โบนะครับกดเทอร์โบไม่ได้นะครับสตอบ อะไรพวกนี้ไม่ได้เลยโหมดนี้ก็จะเป็นการยกเลิกนะครับด้วยการกด6คลิกเหมือนกันนะครับฟอร์มออฟนะครับ1 2 3 4 5 6ไฟก็จะบลิงก์มามักก็โหมดก็จะกลับปิดนะครับพอปิดบบกออกซิเลอรี่ก,ก็จะติดขึ้นมาสโตรฟเทอร์โบอะไรมีมาหมดเลยนะครับส่วนโหมดสโตรฟพิเศษนะครับซึ่งโหมดนี้จะมีบีคอนคือกด3คลิกนะครับฟอร์มออฟนะครับ1 2 3พอบลิงเสร็จก็กด1 2 ก็จะเป็นการเข้าสตูพิเศษนะครับมีอยู่2พาร์ทพาร์ทแรกคือกด1 2 3นะครับฟอร์มออฟพอมันเข้าโหมดเช็คแบตปุ๊บกดดับเบิลคลิกนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดสตอปอื่นนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกก็เป็นบีคอนลองดูนะ1 2 3พอเช็คแบตปุ๊บ1 2นะครับอันนี้ซันเซ็ต1 2อีกอันนี้เป็นบีคอนละมันจะแวบทุกๆ2วิจะบลิงทีหนึ่ง ดับเบิลคลิกอีกก็จะกลับมาเป็นเชคแบทอันนี้คือโหมดสโตร์อของเขาแล้วจะมีสโตร์พิเศษอีกนะครับเป็นสโตร์ซ่อนอยู่อีก5โหมดคือมันปรับได้โคตรเยอะนะครับรีวิวยาวๆงงเนาะมันเป็นอนะันดูดีๆนั่นแหละจริงๆแล้วนะลองดูนะครับโหมดนี้คือ,อเมื่อไฟฉายปิดอยู่นะครับให้กดคลิกคลิกแล้วโฮครั้งที่3นะครับไฟจะเข้าโหมดสโตร์พิเศษ5โหมดปรับความสว่างปรับระดับได้ด้วยลองดูนะคลิกคลิกแล้วกดโฮครั้งที่3ครับ อันนี้จะเป็นการจำลองนะครับโหมดที่เรียกว่า Candle Light ไฟจะเป็นการติดเบาช้ากระพือกระพือเหมือนแสงเทียนเลยลองดูที่มือผมนะครับจะเป็นการกระพือเหมือนแสงเทียนสามารถจะเพิ่มความสว่างของเทียนได้ด้วยการกดค้างขึ้นหรือว่าเป็นการกดค้างเพื่อหรี่ความสว่างของเทียนลงนะครับจะจาลองการเกิดเอฟเฟกต์เทียนซึ่งได้บรรยากาศมากถ้ามีตัวดิฟฟิวเซอร์นะครับแบบนี้นะครับเอามาครอบเข้าไปแล้วก็ดับไฟนะลองดูนะผมจะลองดับไฟให้ดู จะสังเกตดูว่ามันเหมือนแสงเทียนเลยนะครับแบบนี้นะครับก็สวยดีจิ่งเป็นแสงส้มนี่โคตรสวยเลยนะครับพอเข้าแสงเทียนแล้วเราไม่อยากด้านแสงเทียนก็กดดับเบิลคลิกนะครับข้ามไปโหมดสตบอื่นอันนี้ก็จะเป็น bicycle flash หรือว่าโหมดแสงกระสือนะครับมันจะเป็นการเต้นตึกดึก,ด,ก,ด,ก,ด,กดึกนะครับลองสังเกตดูว่าแสงมันจะกระพือกระพือเหมือนกับชีพจรเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ดึกดึก,ดก,ดกเพิ่มความสว่างได้ลดความสว่างได้นะครับ ดับเบิลคลิกอีกอันนี้จะเป็นเหมือนแบตจะหมดหรือเปล่านะไม่เป็นไรลองอันอื่นครับ 1, 2, 3กดโฮค้างเป็นแสงเทียนดับเบิลคลิกอันนี้จะเป็น bicycle flash ดับเบิลคลิกอีกอันนี้จะเป็น party flash นะครับเป็นแสงกระพริบแบบเหมือนไฟในผับในแท็ก EDM อะไรแบบนี้นะครับเพิ่มความถี่ในการเพิ่ม EDM ได้หรือว่าลดความถี่ได้นะครับ D ับเบิลคลิกอีกนะครับอ่ะมันกดพลาดนะครับปุ่มสวิชมันแข็ง 1>, 1, 2, 3กดโฮครั้งที่3นะครับดับเบิลคลิกบ i c ซิเคิลดับเบิลคลิกไป EDM ดับเบิลคลิกอีกอันนี้จะเป็น tactical flash นะครับก็เป็นการกระพริบความสว่างระดับเดียวนะครับแต่ปรับความถี่ได้ว่าจะเอาถี่แค่ไหนอันสุดท้ายเป็นดับเบิลคลิกอีกนะครับอันนี้จะเป็น lightning thunderstorm เป็นการจำลองการเกิดเอฟเฟกนะครับฟ้าผ่าฟ้ารอ้องนะลองสังเกตดูว่าแสงมันจะเบาบ้างแรงบ้างแลบ ติดดับเหมือนไฟเสียแต่มันไม่ได้เสียนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการจําลองฟ้าและฟ้าร้องอะไรประมาณนี้นะครับโหมดสตบพวกนี้ถ้าปิดไปที่ระดับหรือว่าโหมดอะไรนะครับแล้วกดเลขกมาใหม่1 2 3กดโฮมันก็จะเข้าไปโหมดนั้นโหมดเตือที่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถนัดใช้โหมดอะไรไว้ก็เลือกไปเลยนะครับนี่เป็น UI ทั้งหมดที่มทผมค้นพบนะครับเจอซึ่งมันเยอะมันให้มาเยอะมากนะครับแล้วรู้สึกว่าจะเยอะเกินไปซะไว้ซ้ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับในช่องเคยรีวิว อ่าพวกนี้ไปแล้วแต่เป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เป็นไทเทเนียมนะครับว่าจะไม่ซื้อแล้วสุดท้ายก็ต้องซื้อจนได้นะครับหมดนี้ก็เกือบหมื่นแล้วนะครับหมื่นกว่าบาทเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมอ่าจนจบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยาวนานมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้านะครับทุกคนวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนอท์